มันถูกบีบไว้อยากจะร้องไห้แค่เพียงในใจยังต้องกลั้นน้ำตาไว้ในทุกครั้งที่ใจถูกทำร้ายก็ต้องทำเหมือนไม่เป็นอะไรถึงแม้เจ็บทำเหมือนไม่รู้สึกมันก็ยังรู้สึกมันแบะลึกซ่อนอยู่ข้างในยิ่งก่อให้สูงเท่าไรก็เหมือนกำแพงยิ่งแตกและร้าวก็ไม่รู้จะพังลงเมื่อไสวัสดีค่ะคุณนางกาบโทรมาพอดีเลยค่ะหนูมีเรื่องคุณนันทพลจะรายงานให้ทราบค่ะเอายามาดูสิฉันอยากรู้ว่ามียาอะไรบ้างค่ะนี่ค่ะถ้าเตรียมครบก็เอาคุณให้คุณพลเลยพี่พลพี่พลพี่พลอะไรเย็นนั้นนี่พี่พลดูนี่สิดูนี่ดูนี่นี่ค่ะนันไปเจอตอนที่แม่บ้านเขาจัดยาให้พี่พลอ่ะมันต้องการอะไรอ่ะแล้วแกได้ถามหรือพูดอะไรหรือเปล่าไม่ได้ถามไม่ได้พูดอะไรใครทั้งนั้นนะคะก็นันไม่แน่ใจอ่ะก็เลยให้พี่พลดูก่อนก็ยังดีนะรู้จักสงบปากสงบคำพี่พลนันโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆที่พูดอะไรไม่คิดน่ะยังไงแกก็เฉยๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรื่องนี้พี่จัดการเองค่ะฉันรู้ทุกอย่างแล้วแล้วจะไม่มีวันยอมให้แกทำแบบนั้นได้เด็ดขาดคุณคิดจะทำอะไรเปลี่ยนใจซะเถอะครับคุณนันทพลบอกว่าคุณเคยติดคุกมาก่อนอย่ากลับไปอยู่ในคุกอีกเลยนะครับคุณนันทพลคุณนันทพลเป็นไรไหมครับคุณนันทพลเป็นอะไรแล้วคุณหมอล่ะผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะรีบโทรแจ้งตำรวจให้ตามจับในเมฆนะครับอย่าดีกว่าหมอคือเรื่องในครอบครัวผมคิดว่าผมจัดการเองเงียบๆดีกว่าคุณนันทพลครับนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับมันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตพวกเราทุกคนเลย
ลำพังคนธรรมดาอย่างเราไม่สามารถจัดการกับนายเมฆได้หรอกครับคุณเป็นนักธุรกิจผมเป็นหมอนะครับแต่นั่นน่ะโจรยังไงเราก็ต้องพึ่งตำรวจครับผมเข้าใจนะหมอแต่มันมีเรื่องอะไรบางอย่างในครอบครัวของเราที่ผมกลัวว่าถ้าถูกรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะเดือดร้อนมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่เอาเป็นว่าผมขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวผมเองก่อนนะถ้าไม่ไหวจริงผมจะค่อยพึ่งตำรวจแล้วกันครับคุณนันทพลจะต้องระวังตัวให้มากๆเลยนะครับคุณหมอไม่ต้องห่วงผมว่าแต่คุณหมอตามผมมาทำไมผมบอกแล้วไงว่าผมขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวผมเองผมไม่ต้องการให้ใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนั้นผมรู้ครับแต่ว่าการที่คุณเอาตัวเองมาเป็นเหยื่อล่อคนร้ายแบบนี้เนี่ยมันอันตรายเกินไปนะครับยังไงผมก็ไม่ปล่อยให้คุณเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้หรอกครับผมเป็นห่วงคุณนะครับคุณนันทพลขอบคุณนะหมอรบกวนคุณหมอช่วยตรวจให้หน่อยนะครับว่ามันคืออะไรได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้แลบของโรงพยาบาลตรวจดูครับแต่ผมว่าถึงเราจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็อยากให้คุณนันทพลเนี่ยไปตรวจร่างกายดูอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยคุณหมอไม่ต้องห่วงผมหรอกครับตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องสุขภาพของผมไม่สำคัญเท่ากับความปลอดภัยของพวกเราทุกคนหรอกครับผมต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และมันต้องการอะไรนี่ความจุนจ้านของเธอก็มีประโยชน์เหมือนกันนะยันันพี่พลน่ะว่านันตลอดเลยเอาอย่างนี้แล้วพี่พลจะทำไงต่อไปคะนันเนี่ยเริ่มสงสัยนางอังกาบแล้วนะหรือว่าเราจะไปเรียกนางแม่บ้านเนี่ยมาสอบสวนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยพี่ว่าอย่าดีกว่าถึงแม่บ้านสารภาพถ้าคุณอังกาบปฏิเสธเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีพี่คิดว่าพี่มีวิธีที่ดีกว่าว่าไงทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเสียใจด้วยนะที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดใช่คุณอังกาบไหมครับมันรู้ตัวได้ยังไงYeah.
ลกคุณลุงนุชเองนะคะคุณพ่อเป็นไงบ้างคะว่าไงนะคะโทษด้วยครับคุณนุชผมดูแลคุณท่านเรียบร้อยก็ไปนอนเลยไม่รู้ว่ามีคนร้ายเข้ามาครับตอนนี้คุณพ่ออยู่ไหนคุณท่านออกไปก่อนที่คุณนุชจะเข้ามาครู่เดียวเองครับว่าไงนะแล้วคุณพ่อรู้หรือเปล่าว่าฉันจะมาผมบอกคุณท่านแล้วครับแต่คุณท่านบอกว่าจะรีบกลับไปทำธุระก่อนมีแต่คุณหมอครับที่ยังไม่ได้กลับฮะนี่คุณหมอมาที่นี่ด้วยเหรอแล้วเขาอยู่ไหนผมอยู่นี่ครับคุณนุชฉันอยากรู้ว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคนร้ายเป็นใครคุณนุชใจเย็นก่อนนะครับทำไมไม่รับเหรอคะแม่แม่ไม่รับหรอกจ้ะเบอร์มันแปลกๆนะกลัวจะเป็นมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้แบบนี้เยอะไม่ต้องไปสนใจหรอกลูกทานกาแฟไปเถอะตัวรอดคนเดียวไม่ได้อีกแล้วนะนี่คุณจะบ้าเหรอคุณเดี๋ยวคุณพ่อไปทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะนี่มันอันตรายมากรู้ไหมเผื่อถ้าเกิดมีใครโดนทำลายขึ้นมาจะทำยังไงแต่เราทุกคนก็ปลอดภัยกันดีนะครับและนี่ผมก็กำลังเดินสำรวจรอบๆบ้านอยู่เพื่อจะเจอหลักฐานตอนที่นายเมฆเขาหนีไปครับโอ้ยฉันว่ายังไงก็น่าจะโทรแจ้งความดีกว่าให้ตำรวจเขามาดูแลเรื่องนี้คือครั้งนี้นะยังไม่มีใครเป็นอะไรไปแต่ครั้งต่อไปล่ะจะทำยังไงแต่คุณพ่อคุณเขาไม่อยากให้ตำรวจรู้เรื่องนี้ครับก็ไม่ต้องบอกให้คุณพ่อเขารู้สิไม่รู้อ่ะฉันโทรแจ้งความดีกว่าคุณนุช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 ผมว่าคุณอย่าเพิ่งบู้วามดีกว่าคุณไปคุยกับคุณนันทพลให้รู้เรื่องก่อนฉันไม่คุยให้เสียเวลาหรอกฉันพูดไปคุณพ่อก็ไม่ฟังฉันอยู่ดีหลบไปฉันจะไปเอาโทรศัพท์คุณนุชคุณนุชใจเย็นๆก่อนได้ไหมครับคุณนุชนี่ออกไปคุณนุชคุณนุชคุณนุชคุณได้ยินผมไหมคุณนุช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 คุณฟื้นขึ้นมาสิคุณอย่าเป็นอะไรนะคุณนุช
คุณนุชคุณฟื้นขึ้นมาสิคุณนุชคุณนุชแล้วนี่เยนุชปลอดภัยดีแล้วนะครับยังไงผมก็ฝากหมอวัดช่วยดูด้วยนะครับขอบคุณมากตกลงแล้วอ่ะเยนุชดูเรื่องทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะแต่พี่พลจะทำไงต่อไปอ่ะตอนนี้ไอ้เมฆมันก็หนีไปได้แล้วส่วนนางอังกาบอ่ะมันก็น่าจะไหวตัวทันอ่ะแกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงเลยนะแทนที่จะสำนึกบุญคุณคนที่ให้ข้าวให้น้ำแกกินอยู่ทุกวันน่ะก็เห็นแกเงินไปช่วยนางอสรพิษนั่นน่ะคอยดูนะจบเรื่องนี้ฉันส่งแกไปให้ตำรวจแน่อย่านะคะคุณนันหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วจะให้หนูทำอะไรก็ได้นะคะหนูยอมทั้งนั้นเลยอย่าเอาหนูเข้าคุกนะคะนะคะคุณนันคุณผู้ชายพี่นนพี่นน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 ตื่นสิลูกพี่นนนนเป็นอะไรลูกพี่นน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 ตื่นสิลูกพี่นนพี่นนทำไมตอนนั้นแกถึงไม่ช่วยพี่ชายแกขึ้นมาทำไมยิงนนนนพยายามแล้วค่ะพ่อนนพยายามแล้วจริงๆพ่ออย่าโกรธหนูเลยนะนนขอโทษนนขอโทษจริงๆนนขอโทษนนขอโทษพ่ออย่าโกรธหนูเลยนะพี่นนคุณ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 นนครับทำใจหน่อยนะคะหมอวัดยายนุชก็งี่เง่าอย่างเงี้ยละค่ะปกป้องตัวเองจากทุกอย่างตัวเองต้องถูกคนอื่นก็ต้องผิดตลอดก็เพราะปมในใจอะค่ะปมในใจอะไรล่ะครับหมอวัดคงยังไม่รู้อะที่ยายนุชมีปัญหากับพ่อเขาตลอดอะก็เพราะเรื่องตาอนนท์นะคะคุณนนท์พี่ชายคุณนุชเหรอครับคุณนุชคุณนุชคุณนุชครับคุณนุชคุณนุชฉันยังไม่ตายหรอทำไมคุณพูดแบบนั้นนะครับผมไม่มีทางปล่อยให้คุณเป็นอะไรไปหรอกคุณเป็นไข้ด้วยตัวร้อนจี๋เลยมาครับลุกขึ้นมานั่งก่อนเดี๋ยว
คุณทานอาหารก่อนนะครับจะได้ทานยาโทรมาทำไมแต่เช้าเนี่ยแอนนี่ที่มันวันหยุดของฉันนะคุณนุชลองดูคลิปที่แอนนี่ส่งไปให้ก่อนสิคะเพื่อนแอนนี่ที่ทำงานอยู่ในบาร์นั้นมันเห็นค่ะว่าคุณโสมอ่ะแอบใส่ยาให้คุณหมอกินแล้วสักพักหนึ่งคุณหมอก็หมดสติไปนี่ค่ะแกคุณอยู่นี่มั่นใจมากเลยค่ะว่าหมอวัดจะต้องถูกมอมยาแน่ๆขนาดลืมตาตัวเองยังทำไม่ได้แล้วคุณหมออ่ะจะไปทำอะไรคุณโสมได้ยังไงล่ะคะคุณนุชมีอะไรหรือเปล่าครับคุณนุชฉันไม่เป็นอะไรเอามาให้ฉันกินเองให้ผมทำให้เถอะครับผมอยากทำให้คุณจริงๆนะเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณหลับอะครับผมได้ยินคุณละเมอถึงคุณอานนท์ด้วยคุณฝันเรื่องอะไรหรอครับถามฉันทำไมเปล่าหรอกครับคือตอนที่คุณอานนท์พี่ชายคุณจมน้ำอะตอนนั้นคุณคงตกใจมากเลยสินะครับแล้วคุณจะมายุ่งอะไรด้วยอะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับคนนี้ครับผมรู้แล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับผมแต่ว่าผมเป็นห่วงคุณนะเป็นห่วงฉันเป็นห่วงฉันทำไมฉันไม่เป็นอะไรคุณนุ่นคุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรจริงๆรอยแผลที่มันซ่อนอยู่ในใจเนี่ยมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกนะครับผมว่าถ้าการจากไปของคุณอานนท์มันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือว่าไม่มีความสุขจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณลองไปปรึกษาจิตแพทย์ดูไหมครับผมมีเพื่อนเป็นหมอเก่งๆอยู่หลายคนนะนี่คุณฉันไม่ได้บ้านะแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเรื่องนั้นอีกแล้วด้วยอย่ามาทำเป็นรู้ดีไปหน่อยเลยออกไปได้แล้วไปฉันจะนอนคุณนุชเราคุยกันฉันบอกให้ออกไปไงคุณนุชเราออกไปสิโอเคครับออกไปออกไปฮัลโหลหมอมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอ
พ่อคะเข้ามาทำไมถึงไม่รู้จักขอก่อนนุชขอโทษค่ะนุชไม่ได้ตั้งใจคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นไรแล้วทำไมแกถึงกลับดึกออกผ่านเนี่ยเพิ่งเสร็จจากพาลูกค้าไปทานข้าวมาค่ะพ่อแน่ใจนะคะว่าพ่อไม่ได้เป็นอะไรบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิฉันจะไปนอนแล้วฉันไม่อยากเห็นลูกตนนในบ้านนี้อีกทำไมต้องขัดคำสั่งกันด้วยแล้วทำไมที่พ่อยังเก็บไว้ได้เลยอ่ะทำไมหนูจะทำบ้างไม่ได้นุ่นเองก็คิดถึงพี่นนท์เหมือนกันนะคะคุณพ่อนี่แกแอบไปค้นของฉันเหรอนุ่นไม่ได้แอบแต่นุ่นรู้ว่าพ่อยังเสียใจเรื่องพี่นนท์อยู่แต่นานที่เวลามันผ่านไปนานแล้วแต่คุณพ่อก็ยังไม่ลืมสักทีอ่ะหนูว่ามันอาจจะดีกว่านะคะถ้าคนที่ต้องจากไปจริงๆเป็นนุชเหลวไหลไม่ว่าแกหรือตนนท์ฉันก็ไม่อยากเสียใครไปทั้งนั้นตอนที่ฉันเสียตนนท์ไปแกยังเด็กมากแกไม่รู้หรอกว่าการที่ต้องเสียคนรักสักคนหนึ่งไปเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานแค่ไหนอยากให้ฉันลืมเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่ลืมกันง่ายๆนะแล้วพ่อรู้ได้ยังไงว่าตอนนั้นนุชไม่รู้สึกอะไรถึงตอนนั้นนุชจะเด็กมากแต่นุชก็จำได้ทุกอย่างว่าพี่นนท์จากไปเพราะอะไรไม่ใช่พ่อคนเดียวหรอกนะคะที่ต้องเสียใจอ่ะนุ่นเองก็เจ็บปวดและเสียใจไม่น้อยไปกว่าพ่อเหมือนกันหนูขอโทษพี่นนท์หนูขอโทษที่หนูช่วยพี่นนท์ไม่ได้พ่ออย่ากอดหนูนะคะพ่ออย่ากอดหนูเลยพ่ออย่ากอดหนูเลยนะพี่นนท์พี่นนท์
พ เห็นคุณพ่อบอกว่าคุณจะมาทำงานกับคุณพ่อแล้วเหรอแถมยังจะมานั่งในตำแหน่งของฉันด้วยไม่คิดว่ามันเกินไปหน่อยหรอชยาทำไมล่ะคุณเองก็ไม่ได้อยากทำงานอยู่แล้วนี่แล้วจะมาหวงตำแหน่งกับผมทำไมแกจะต้องแต่งงานกับชยากรฉันจะทำให้ชยากรเป็นพวกเดียวกับเราอย่างเต็มตัวให้ชยากรมาช่วยเราแก้ไขปัญหาบริษัทนี่เนี่ยเหรอคะคือสิ่งที่คุณพ่อต้องการให้สมทำใช่แล้วแกห้ามปฏิเสธด้วยถ้าคุณอยากได้นะก็เอาไปเถอะคุณก็น่าจะรู้นี่ว่าเป้าหมายของฉันน่ะคืออะไรแล้วตอนนี้เป้าหมายของคุณไปถึงไหนแล้วกล้าที่จะสำเร็จหรือยังนี่คิดจะเยาะเย้ยกันหรือไงพูดแล้วก็หงุดหงิดเกิดมาฉันยังไม่เคยเจอใครที่มันงูเง่าแล้วก็ไร้หัวคิดเท่ากับวัดมาก่อนเลยฉันอุตส่าห์เอาตัวเองเข้าไปเสนอถึงที่แถมยังให้เงินเขาใช้ฟรีเขายังไม่คิดที่จะคว้ามันเอาไว้เลยไม่รู้ว่าจะติดใจอะไรนางอนุสนิยานักหนาถึงได้จมปลักอยู่กับมันอยู่ได้อ่ะก็บอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคุณไม่มีทางเอาชนะนุชได้หรอกแล้วนี่รู้ทั้งรู้นะว่าไอ้สัตวัตมันโง่ขนาดนั้นเนี่ยแล้วยังจะไปอยากเอามันอยู่ทำไมคุณรักกันมากนักเหรอฉันว่าฉันก็ไม่ได้รักเขาเท่าไหร่แล้วล่ะแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคุณไม่เข้าใจหรอกและคุณก็รู้ไว้ด้วยไม่ว่าฉันกับวัดจะเป็นยังไงฉันก็ไม่มีวันแต่งงานกับคนแน่ถ้าคุณพ่อมายื่นข้อเสนอเรื่องนี้กับคุณแล้วก็ห้ามคุณรับปากเด็ดขาดเข้าใจไหมเฮ้ยนี่หมายความว่าคุณพ่อจะให้คุณแต่งงานกับผมเหรอโอ้ยไม่มีทางหรอกเราสองคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแหละเราเหมาะที่จะอยู่กันแบบอื่นมากกว่าคุณเห็นด้วยกับฉันไหมคะชยาแน่นอนถึงนิสัยเราสองคนจะไปด้วยกันไม่ได้แต่เรื่องบางเรื่องเราสองคนเข้ากันได้ดีมากเลยนะWe'll be right back.
เดี๋ยวผมขับตามหลังคุณไปนะถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวยังไงโทรบอกผมได้นะครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นไรคะอาบน้ำกันก่อนแล้วเราค่อยออกไปด้วยกันก็ได้นี่คืนผมอยู่ต่อไม่ต้องไปทำอะไรกันพอดีเรายังมีเวลาสนุกด้วยกันอีกเยอะเลยนะก็จริงค่ะงั้นต้องกลับไปดีนะคะนี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงคะไม่ใช่เรื่องของผมละสองคนก็เคลียร์เองก็แล้วกันนะนี่คุณฟังสมอธิบายก่อนนะคะเรื่องระหว่างคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละเรื่องระหว่างคุณกับคุณชยากรเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยที่ผมมาหาคุณเพราะเรื่องนี้นะฮะคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะเราไม่ได้มีอะไรกันแล้วคุณไปโกหกทำไมอ่ะแล้วคุณจะให้สมทำยังไงล่ะคะในเมื่อคุณไม่เคยเห็นค่าในตัวสมเลยสักนิดถ้าสมไม่ทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่สมจะได้คุณมาสักทีอ่ะทุกอย่างที่สมทำลงไปอ่ะก็เพราะว่าสมรักคุณมากนะคะวัดคุณหยุดอ้างคำว่ารักกับผมได้แล้วสมทุกอย่างที่คุณทำไปคุณแค่อยากจะเอาชนะคุณนุชแค่นั้นแหละฟังนะคุณเลิกวุ่นวายกับผมได้แล้วขอให้ทุกอย่างระหว่างเรามันจบลงตรงนี้อย่าได้มีอะไรต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเลยนี่คุณหมายความว่ายังไงคะวัดคุณจะตัดขาดจากสมงั้นเหรอผมคิดว่าเรารู้จักกันมานานเกินพอแล้วสมและผมคิดว่าเราไม่ควรแม้แต่จะเป็นเพื่อนกันอีกต่อไปด้วยไม่นะคะวัดไม่สมไม่เอาให้มันจบแบบนี้แน่นี่คุณลืมไปแล้วหรอว่าแม่คุณติดหนี้สมอยู่ถ้าคุณเลิกคบกับสมสมจะเล่นงานแม่คุณทางกฎหมายถ้าคุณไม่อยากให้แม่คุณเดือดร้อนแล้วก็คุณต้องทำตามคำสั่งของสมเอาสิครับเชิญใช้ได้ตามสบายเลยมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนี่แต่ผมไม่ใช่ลูกหนี้คุณผมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือฟังคำสั่งอะไรของคุณทั้งนั้นแหละถ้าคุณมีอะไรเนี่ยคุณก็ไปเคลียร์กับแม่ผมเอาเองก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเพราะผมคิดไม่ผิดจริงๆที่ไม่ได้เป็นคนรักของคุณคุณหมอคุณสมคงเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะดีแล้วแหละที่คุณนุดาให้อันนี้ส่งคลิปไปบอกความจริงกับคุณหมอเกดได้เห็นท่าแท้ของไอ้สมนั่นสักทีแล้วทีเนี้ยคุณนุดกับคุณหมอก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันสักทีนะคะที่ฉันทำไปเพราะฉันรู้สึกสมเพชฉันไม่อยากให้หมอวัดโดนในเยสมิการนั่นหลอกเอา
ฉันไม่ได้ทำไปเพราะว่าจะไปปรับความเข้าใจอะไรเขาหรอกแต่ความจริงมันก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับคุณนุชว่าคุณหมอแกรักคุณนุชแค่คนเดียวทำไมคุณนุชถึงยังไม่คิดที่จะให้อภัยแล้วคืนดีกับคุณหมอล่ะคะก็เพราะว่ามันมีความจริงด้านอื่นที่แกยังไม่รู้แต่ฉันรู้อยู่แก่ใจอะสิว่าอะไรมันเป็นอะไรอ่ะแต่ช่างมันเถอะเอาไปว่าตอนนี้แกไม่ต้องมาตั้งสนใจเรื่องฉันกับหมอวัดแล้วแต่ก็ขอบคุณมากกลับไปทำงานของแกได้แล้วป่ะค่ะอะไรชยาพี่ไปเอารูปนี้มาจากไหนเนี่ยมีคนส่งมาให้ผมนะสิครับเอ๊ะแล้วเขามีรูปผมได้ยังไงครับลายมือข้างหลังรูปนั่นเป็นลายมือของพ่อเหรอครับอ๋อแม่นึกออกแล้ววันก่อนแม่ไปเจอพี่เลี้ยงเก่าของลูกเขาบอกว่าเขาจะส่งรูปของลูกที่เคยเก็บเป็นที่ระลึกมาให้เพราะว่ามีข้อความคุณพ่อแล้วทำไมลายมือที่หน้าซองนี้ถึงได้เหมือนลายมือของคุณพ่อเลยครับเหมือนที่ไหนล่ะไม่เห็นจะเหมือนเลยอย่างนั้นแม่จะเอารูปนี้ไปเก็บรวมกับรูปเก่าๆในอัลบั้มที่แม่เคยเก็บเอาไว้ให้ดีกว่านะถ้าไม่อยากให้คุณชยารู้ว่าใครเป็นพ่อแท้ๆแล้วก็คืนนี้มาเจอฉันที่นี่แม่มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรจ้ะเดี๋ยวแม่ขึ้นข้างบนก่อนนะฮัลโหลว่าไงครับเอกสารที่ฝากไว้กับลุงเมฆงั้นเหรออ๋อโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวผมเอาไปที่บริษัทนะครับถ้าเธอคิดจะตุกติกแล้วก็ฉันยิงเธอแน่แกตาหากล่ะที่เล่นตุกติกกับฉันก่อนแกนี่มันเลวมากนะคิดจะเอาเรื่องฉันยามาคุมฉันอย่างนั้นเหรอก็ใครใช้ให้เธอคิดจะหักหลังฉันก่อนแล้วจะบอกให้นะ
ฉันยังมีรูปภาพเก่าๆเก็บเอาไว้หลายรูปเลยทีเดียวและจะทยอยส่งไปให้จะได้บอกให้เขารู้ไงว่าพ่อแท้ๆของเขายังไม่ตายอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่ถ้าเธอคิดจะโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฉันคนเดียวแล้วหนีเอาตัวรอดไปอีกฉันไม่โง่ยอมให้เธอหลอกฉันเหมือนในอดีตอีกแล้วเพราะตอนนี้ทุกอย่างที่เธอทำฉันเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วแกทำงานพลาดปล่อยให้ไอ้คนมันฟื้นขึ้นมาแกรู้ไหมมันอาจมีอันตรายมาถึงเราสองคนได้ถ้ามันจำอะไรได้ขึ้นมานี่แกคิดจะแบล็กเมลใช่เหรอมีไอ้เมฆไอ้ชาชั่วไอ้สารเลวแล้วเธอมันดีกว่าฉันนักเหรอฮะตอนนั้นที่เธอหักหลังฉันหนีตายจากคนของเจ้าสัวไปหวังขอความช่วยเหลือจากเธอแต่เธอกลับแจ้งตำรวจมาจับฉันที่ฉันต้องติดคุกก็เป็นเพราะเธอเพราะฝีมือเธอทั้งนั้นเธอมันก็เลวไม่ต่างไปจากฉันหรอกก็ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกท่านเจ้าสัวจับตามองฉันอยู่แต่ก็อันที่จริงอะนะแกควรจะสำนึกบุญคุณฉันมากกว่าที่ฉันส่งแกเข้าไปนอนในคุกได้ถ้ามาอย่างนั้นท่านเจ้าสัวก็คงส่งคนมาเก็บแกไปแล้วแกคงไม่ได้มีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้หรอกที่ฉันรอดมาได้ก็เพราะว่าฉันเก็บไอ้คนที่เธอกับเจ้าสัวส่งไปเก็บฉันในคุกต่างหากแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอสักหน่อยแล้วแกจะเอายังไงแกต้องการให้ฉันทำอะไรก็ว่ามาฉันสัญญาฉันจะไม่หักหลังแกอีกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเธออย่าคิดนะว่าเธอฉลาดไปกว่าฉันทำเหมือนไม่